อ่ะมาเล่าประวัติความเป็นมาเป็นไปที่ผมบอกว่าCP เนี่ยนะติดกับดักความสำเร็จครั้งคือเจ้าสัวธนินเนี่ยต้องยอมรับว่าในแง่ของบนภาคพื้นดินเดี๋ยวก็ตูนขึ้นก็ได้บนภาคพื้นดินเนี่ยนะหมูเห็ดเป็ดไก่นี่แกฟาดหมดแล้วใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็ยึดครองภาคพื้นดินไปแล้วตอนนี้คือแกก็หวังจะยึดพองภาคน้ำอ่ะนะก็อ้วกวากสักทุกชนิดวงดิ่งเรียบร้อยแล้วหรือไปจักกังในน้ำให้หมกทีเนี้ยดันไปปล่อยไอ้ปลาหมอสีคางดำเนี่ยสิมันจะหมดมันจะหมดเลยสิมันเฮี้ยนเต้เลยอ่ะอันนี้นี่การ์ตูนนะเขาเขียนการ์ตูนสเปซบาร์เนี่ยนะสเปซบาร์คือจริงเนี่ยที่บอกว่าติดกับดักความสำเร็จคือต้องย้อนถอยกลับไปเลยฮะก็คือถ้าใครจำได้แล้วทุกวันนี้เราก็กินกันอยู่เนี่ยคือไอ้ปลาทับทิมอ๋อไอ้สีชมพูนั่นนะอันนี้คือสิ่งที่สะท้อนเลยว่า CP เนี่ยติดกับดักความสำเร็จคือจริงๆเนี่ยปลาทับทิมเนี่ยคือสายพันธุ์ปานินครับใช่มั้ยแต่นี่ปานินสมัยก่อนเนี่ยมันมีกลิ่นคล้ายกลิ่นโคลนแล้วก็หน้าตามันไม่ค่อยดีครับทีเนี้ยมันก็ด้วยความบังเอิญนะฮะก็คือสมัยก่อนถอยกลับไปคือสมัยจักรพรรดิอากิอิโตะเนี่ยนะที่เป็นมกุฎราชกุมารเนี่ยท่านมาประเทศไทยแล้วก็เอาปานินนี่แหละมาให้กับล้นเกล้ารัชกาลที่9ตอนนั้นแล้วท่านก็เอาไปเลี้ยงในสวนจิตรลดาก็ตอนนั้นได้มาจำนวนหนึ่ง50ตัวเองมั้งตั้งแต่ปีนู้น2508ครับแล้วฉันก็ลองเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงดูแล้วปรากฏว่ามันก็ทานอร่อยอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะขยายให้มันเป็นปลาเศรษฐกิจว่างั้นให้ชาวบ้านได้เลี้ยงครับก็ด้วยความบังเอิญก็ไปคุยกับมีโอกาสเจอเจ้าสัวธนินท่านก็เลยไปแนะนำนะท่านก็บอกว่าอันนี้ลองเอาไปเลี้ยงเป็นปลาเศรษฐกิจสินะตอนนั้นเจ้าสัวธนินก็เลยเอาไอ้เจ้าพันปานินปลาไอ้ทับทิมเนี่ยมาแล้วก็จัดการที่จะพยายามจะผสมพันธุ์ให้ได้ปลาเศรษฐกิจให้ได้ครับก็ไปเอาพันธุ์ปลานินจากอิสราเอลจากไต้หวันจากอเมริกาครับมาผสมพันธุ์ผสมกันเนี่ยผสมไปผสมมาจนที่สุดเนี่ยได้ไอ้เจ้าปลาทับทิมขึ้นมาปลาทับทิมครับซึ่งเขาบอกว่าไอ้ปลาอเมริกาเนี่ยปลานินจากอเมริกาเนี่ยมันตัวมันจะสีแดงๆครับนะแล้วปลานินจากไต้หวันเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติพิเศษคือมันโตเร็วแล้วปลาจากอิสราเอลเนี่ยมันเลี้ยงได้หลายน้ำครับไม่อิสราเอลนะความคงทนนะการโตเร็วมาอยู่ในตัวเดียวกันก็เลยสามารถแล้วมาผสมกับปลานินของญี่ปุ่นครับพอผสมไปผสมมาเนี่ยมันออกมาเป็นปลาทับทิมปลาทับทิมที่ปิ้งปิ้งย่างย่างท่าเกลือกันอยู่ตัวเนี้ยนะแล้วก็มันก็ปรากฏว่าเลี้ยงแล้วมันก็โตเร็วมันก็อะไรมันก็เลยกลายเป็นปลาเศรษฐกิจได้ทานก็อร่อยก้างก็ไม่เยอะอะไรเงี้ยนะเนื้อเยอะดิเพราะหัวเล็กอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็ขยายเป็นปลาเศรษฐกิจอันนี้ผลพลอยได้จาก CP ที่ทำเรื่องนี้ก็คือก็ขายลูกปลาครับขายอาหารปลาครับอาหารที่ปลากินนะแล้วก็เปิดตลาดปลาทับทิมเอาเป็นว่าประสบความสำเร็จงดงามสร้างมูลค่ามหาศาลเลยแหละพอติดกับดักเนี่ยมันก็เลยคิดถึงว่าเอ๊ะเราก็ต้องเอาพันปลาอื่นๆมาลองทำเป็นปลาเศรษฐกิจดูครับก็อีท่าไหนไม่รู้ก็ไปเอาไอ้เจ้าปลาหมอสีคางดำนี่แหละนี่แหละเอามาไกลนู่นเลยจากกาหน้ากาลาทวีปนู่นเลยซึ่งอันนั้นเนี่ยตอนนั้นก็คือกะว่าจะเอามาเพื่อจะพัฒนาเป็นปลาเศรษฐกิจนี่แหละนะก็มีการนำเข้ามาในคือไปขอคือปกติเวลาจะเอาไอ้ปลาพันปลาที่เขาเรียกเอเลียนสปีชีเนี่ยสปีชีเนี่ยขออนุญาตกรมประมงมันต้องขอหน่วยงานที่เขาเรียกว่า IBC คือคณะกรรมการด้านความหลากหลายและความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมงนะตอนเขาก็ไปขอตั้งแต่ปี2549แล้วก็ตอนนั้นเนี่ย IBC เนี่ยนะฮะของกรมประมงเนี่ยก็มีมติให้เจริญพวกพันอาหารจำกัดเนี่ยเอาเข้าหมอปลาหมอสีคางดำเนี่ยมาจากกาน่าทวีปแอฟริกาเพราะว่าไอสารตั้งต้นเนี่ยถิ่นกำเนิดมันของไอเจ้าปลาหมอสีคางดำเนี่ยมันอยู่ที่
กาน่าแอฟริกากาน่าแอฟริกาใต้แต่นี่เขาก็มีกติกาว่าเฮ้ยเวลาคุณเอาไอ้เอเลี่ยนสปีชีส์เข้ามาเนี่ยคุณต้องมาเลี้ยงภายใต้ระบบปิดนะแล้วก็ต้องมีการรายงานผลการทดลองการเลี้ยงอะไรของคุณนะแล้วคุณก็ต้องระมัดระวังไม่ให้มันแพร่ระบาดไปในแหล่งน้ำอื่นๆต้องอยู่ในระบบปิดนะก็ปรากฏว่าก็เอาเข้ามาตอนนั้นก็มีการเอาเข้ามา 2,000 ตัวตอนปี2553ครับฮะแล้วก็เอามาเลี้ยงที่ศูนย์ทดลองเลี้ยงที่ตำบลยี่สานอำเภอวาสมุทรไม่น่าสมุทรสงครามลูกหลานเยอะเหลือเกินลูกหลานสาครเมื่อวานเนี่ยทีเนี้ยก็มีการแจ้งในการต่อมาว่าที่เอาเข้ามาเลี้ยงตายหมดนะแล้วมันอ่อนแอแจ้งว่าทำลายทิ้งหมดแล้วเพราะไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ฝังกลบซากปลาโรยด้วยปูนขาวแล้วก็ตอนนี้สร้างตึกทับเทิบไปหมดแล้วไอ้ที่ทำเป็นบ่อเลี้ยงทดลองเนี่ยนะแล้วก็แจ้งด้วยวาจาไม่ได้รายงานอย่างเป็นทางการสรุปก็คือมันก็บอกว่ามันไม่เลี้ยงแล้วเลิกแล้วนะแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเลิกแล้วก็แจ้งแล้วก็บอกว่าจะเก็บซากปลาส่งให้กับกรมประมงเข้าใจว่ามีการไปดองไว้50ตัวครับนะฮะครับเหลืออยู่50ตัวเหลือ50ตัวจาก 2,000 ตัวที่เอามาเพาะเลี้ยงเป็นซากตอนนั้นดองไว้อยู่ครับรู้สึกว่าอยู่ในขวด2ขวดครับที่ผมได้ยินแว่วๆครับทีเนี้ยก็หลังจากนั้นเรื่องมันก็เงียบหายไปก็นึกว่าประสบความล้มเหลวไม่ทำละครับจู่ๆพอปี2555เนี่ยมันเริ่มมีชาวบ้านแถวยี่สานอัมพวาเนี่ยสมุทรสงครามเนี่ยไปเจอไอ้เจ้าปลาหมอสีคังดำเนี่ยว่ายต่อมจ๋อมจ๋ำแจ๋มอยู่เนี่ยก็เอ๊ะมันยังไงนะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าเอ๊ะปริมาณสัตว์น้ำประเภทอื่นแถบนั้นมันลดลงอย่างพวกห้าเขาก็เริ่มเอะใจกันแล้วว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยเริ่มไปตรวจสอบก็พบว่าไอ้เจ้าปลาหมอสีคังดำเนี่ยมันร้ายกาจมากนะมันไปกินสารพัดกินเลยนะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าว่าอย่างนั้นแท้เขาบอกว่าปัญหาของมันก็คือว่ามันมีลำไส้ที่ยาวกว่าปกติมันขดไปขดมาเนี่ยกินมีความสามารถพิเศษกินได้กินเสร็จแล้วยังสามารถกินต่อได้อีกมันกินจุแล้วมันก็โตเร็วมากแล้วคุณสมบัติพิเศษของไอ้ปลานี่ก็แปลกมากผมฟังแล้วก็เมื่อเช้าคุยกับทางคุณวิทูลเล่มจำรูนนะที่ไบโอไทยเนี่ยบอกว่าไอ้ตัวเมียเนี่ยเวลาออกไข่ปั๊บเนี่ยไอ้ตัวผู้มันจะมาอมไข่โอ้ช่วยกันตัวผู้อมไข่ช่วยกันนะฮะแล้วก็ไข่เนี่ยปกติก็จะประมาณ300 400ฟองเนี่ยอมไว้ในปากเนี่ยฮะแล้วสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นตัวอ่อนใช่ไหมก็คือฟักเป็นตัวเป็นแหล่งอนุบาลพอแข็งแรงแล้วปล่อยลงน้ำเลยมันก็อยู่ในปากมันแล้วพอถึงเวลามันก็ปล่อยลงน้ำเพราะนั้นมันก็จะไม่โดนสัตว์ประเภทอื่นกินเลยในระหว่างที่มันเป็นไข่ในระหว่างมันอยู่ในปากปลาตัวผู้นะแล้วพอเป็นตัวเล็กปุ๊บมันก็ปล่อยออกมาในรอดเลยแล้วมันก็โตเร็วมากโตเร็วกินแป๊บเดียวมันโตเลยนะลักษณะโตเร็วนะฮะแล้วมีความสามารถเฉพาะตัวสูงอยู่ตรงไหนก็ได้น้ำไม่เกี่ยงสามน้ำฮะครับก็ทั้งน้ำเค็มน้ำจืดน้ำกร่อยไม่น่ามันถึงได้ไปถึงอุดรไปถึงสงขลาใช่นะน้ำกร่อยที่สมุทรสาครสมุทรสงครามตรงนี้สบายสบายนะส่วนไปถึงที่นู่นได้อย่างไรก็ไม่รู้ตอนเนี้ยมันระบาดไปเท่าที่เขามีการประเมินตัวเลขกันเนี่ยนะ13จังหวัดแล้วนะก็คือเอาว่าต้นตอมาจากแถวสมุทรสงครามแล้วก็ลามไปสมุทรสาครสมุทรปราการชลบุรีจันทบุรีระยองกรุงเทพราชบุรีเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์หลุดไปถึงทะเลสาบสงขลาแล้วนะฮะแล้วสงขลาเมื่อเช้าพี่โก้ผมฟังข่าวเนี่ยเขาพยายามที่จะต้องนะจัดระดมกันเพื่อที่จะไม่ให้มันหลุดเข้าไปในทะเลสาบสงขลามันอาจจะยังอยู่รอบนอกอยู่ริมคลองถ้าหลุดเข้าไปในพื้นที่แหล่งขนาดใหญ่อย่างนั้นเนี่ยทีนี้ก็จะกำจัดยากมากขึ้นแล้วก็ที่น่าตกใจไปกว่านั้นเนี่ยพื้นที่การระบาดเนี่ยมันไปตามแนวชายทะเลครับทั้งฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกหมดแล้วฮะเรียบร้อยเลยถ้าดูตามแผนที่นี่เขาบอกว่าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนเนี่ยนะครับ
72.7% นะชายฝั่งทะเลตอนออกมีไปแล้ว 28.6 แล้วก็อ่าวไทยตอนกลางเนี่ย 45.5 เข้าไปแล้วนะครับระบาดไปทั่วแล้วนะ3จุดที่เห็นนั่นนะฮะแล้วก็กินพื้นที่แบบมหาศาลแล้วยังไม่นับที่เมื่อกี้บอกมันไปถึงอุดรแล้วมันลงแหล่งน้ำธรรมชาติน้ำจืดแล้วนะฮะครับทีนี้จะทำยังไงกันก็ต้องลุกขึ้นมารณรงค์กันอุดตลุดไปหมดเพื่อที่จะจำกัดกำจัดมันใช่ไหมครับนะฮะสสณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สสก้าวไกลกทม.ซึ่งเป็นรองประธานอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหารวมถึงผลกระทบจากการนำข้าวปลาหมอสีคางดำเนี่ยนะเขากำลังจะถกเถียงและพิจารณาว่าจะดูแลกันยังไงเพราะในพื้นที่ของเขาเนี่ยเฉพาะในเขตบางขุนเทียนที่เขาเป็นสสอยู่เนี่ยเขาบอกว่าชาวบ้านเลี้ยงกุ้งนะบ่อหนึ่ง 300,000 บาทปรากฏว่าปลาสายพันธุ์เนี่ยหลุดเข้าไปกินกุ้งจนหมดบ่อพอจะเลี้ยงบ่อที่2ต้องกู้เงินมาลงทุนพอถึงรอบ3ไม่มีเงินไปจ่ายเงินกู้ตอนนี้ต้องขายโฉนดที่ดินนี่แหละครับที่มาของคำว่าไม่ได้กินเฉพาะสัตว์น้ำด้วยกันกินกุ้งหมดบ่อและยังกินโฉนดอีกต่างหากด้วยไปฟังเสียงสสณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์นิดหนึ่งครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กรมประมงดำเนินการอย่างไรไม่ทราบแต่ผลกระทบผลสุดท้ายก็คือเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงที่สุดเนื่องจากว่าปลาสายพันธุ์นี้แพร่กระจายไปเต็มทั่วพื้นที่วันนี้เราจะเห็นข่าวที่พี่น้องชาวภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลาจังหวัดสุราษฎร์ได้ออกมาบอกว่าโอ้โหวิตกกังวลกับปลาสายพันธุ์นี้จะไปรุกรานสัตว์น้ำของเขาในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำก็ดีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอื่นๆก็ดีเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นภัยมหันตภัยร้ายที่เรียกว่าทำลายมูลค่าทางเศรษฐกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจไปปีหนึ่งหลายพันล้านบาทปีหนึ่งก็หลายพันล้านบาทแล้วก็ในพื้นที่ของท่านเองที่ผมนำมาเรียนเมื่อสักครู่นั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วครับและตอนนี้เขากำลังทำวิจัยอีกตัวที่เขาคิดว่ามันจะเป็นความหวังของเขาครับก็คือไอ้เจ้าปลาเก๋าหยกโอ้ฟังดูแล้วเคยได้ยินไหมเก๋าหยกเก๋าอ่ะมีอยู่แล้วนะฮะเก๋าแม่คือเก๋าหยกเนี่ยที่มาที่ไปมันก็ไม่ก็ CP นั่นแหละก็ขอจริงๆเนี่ยไอการเอาไอเอเลี่ยนสปีชีส์เข้ามาเนี่ยสัตว์น้ำเนี่ยต้องขอ IBC แล้วปัจจุบันเนี่ยเขาห้ามไว้13สายพันธุ์ปลาที่ห้ามเอาเข้ามาในประเทศไทยถ้าตรวจพบมีการเอาเข้ามาในโทษปรับ2ล้านเลยนะติดคุก2ปีนะแต่ไอ้การเอาเข้ามาเพื่องานวิจัยมาเพาะเลี้ยงอะไรเนี่ยมันคล้ายๆต้องไปขอ IBC ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เขาก็ไปทำกับไอ้เจ้าเก๋าสีดำเนี่ยสีคางดำเนี่ยแล้วตอนนี้เขากำลังไปศึกษาไอ้เก๋าหยกอยู่ครับไอ้เก๋าหยกเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ปลาเก๋าอ่ะจริงๆมันคือปลากระพงโอ้มันคือตระกูลปลากระพงไอ้เจ้าเก๋าหยกเนี่ยชื่อมันเรานึกว่ามันจะมาจากจีนไม่ใช่ฮะครับมันมาจากควีนส์แลนด์ออสเตรเลียฮะมาไกลด้วยนะแล้วก็ตอนนี้เขาก็เป็นจริงๆแล้วเป็น1ใน13สายพันธุ์ที่ห้ามเลี้ยงนะแต่ว่าข้อจุดเด่นของมันก็คือว่ามันก็คือคล้ายๆปลากระพงไงนะครับตระกูลปลากระพงแล้วมันเลี้ยงโตเร็ว6เดือนก็สามารถใหญ่พอที่จะเอามากินจับได้นะฮะถึงแม้สัตว์เศรษฐกิจบางชนิดนะที่พี่โก้บอกว่าประสบความสำเร็จสร้างมูลค่ามหาศาลบางคนเขาเลือกได้เขาก็เลือกไม่ทันนะครับเพราะว่าเขาไม่นิยมแล้วก็จะเลือกไปทานปลาที่มันเป็นปลาธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็นปลาที่เป็นการตัดต่อ